สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับมาพบกับรายการ Forex Tik Thailand อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะฮะคงจะหนีไม่พ้นนะครับกับการพบกับ EA ตัวใหม่นะฮะนั่นก็คือ EA น้องโฉมงามของเรานะฮะเพื่อนเพื่อนเคยเจอไหมครับกับปัญหาที่ว่าไม่รู้ว่าจะขายตรงไหนอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็ EA ตัวนี้นะฮะเขาจะเข้ามาจัดการนะฮะเกี่ยวกับการจัดการนะฮะว่าเราควรจะขายตรงไหนดีนะฮะเวลาเราเข้าถูกทางนะฮะผมส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะก็มีระบบนะฮะในการจัดการออเดอร์นะฮะดีอยู่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบการเข้านะฮะต่างๆของเพื่อนเพื่อนนะฮะที่สามารถเข้าได้อย่างแม่นยำนะฮะส่วน EA ตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวที่คอยช่วยว่าเราจะขายตรงไหนดีนะฮะโดยใช้วิธีการ Trailing Stop นะครับผมซึ่งผมนะฮะก็ได้พัฒนา EA ตัวนี้นะฮะให้สามารถทำงานด้วยระบบออโต้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบแบบเมนวลนั่นก็คือสามารถกดเข้าอย่างนี้ได้เลยครับเล่นด้วยกันได้เลยนะฮะซึ่ง EA ก็สามารถมองเห็นแล้วก็จัดการกับออเดอร์ได้นะครับอย่างง่ายดายเลยนะครับผม EA ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น EA ที่ทำงานได้ค่อนข้างที่จะกว้างมากนะฮะแบบว่าสามารถแต่งเป็นแบบสเกลปิ้งได้นะฮะสามารถแต่งทำงานแบบว่าให้จัดเล่นระยะยาวได้นะฮะทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับก็เลยเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่มีระบบอยู่แล้วหรือว่าจะเอา EA ตัวนี้นะฮะไปปรับแต่งเพื่อพัฒนาใช้นะฮะในระบบที่ตัวเองชอบได้นะฮะผมเห็นไหมฮะตอนนี้ก็กำลัง EA กำลังลากนะฮะลากกำไรนะฮะผมนะแต่ว่าเป็น SL แบบไดนามิกนะฮะลากกำไรนะฮะลากกำไรไปเรื่อยๆนะฮะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูว่า EA ตัวนี้นะฮะทำงานยังไงนะเดี๋ยวไปดูวิธีการตั้งค่าก่อนเลยครับผมว่าในการตั้งค่านะฮะของ EA ตัวนี้นะมีอะไรบ้างนะฮะผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าตั้งการตั้งค่านะฮะก็จะเห็นว่ามีการตั้งค่าที่ค่อนข้างที่จะไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะฮะเป็นการตั้งค่าที่สามารถทำให้เพื่อนๆนะฮะสามารถที่จะปรับแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองได้หมดเลยนะฮะก็จะเป็นพวกหลอดไซส์ TP SL นะฮะแล้วก็มีมัลติไพค์นะฮะเวลาเอาไว้คูณเวลาแก้ไม้นะฮะแล้วก็จุดเด่นที่สุดของ EA ตัวนี้นะฮะนั่นก็คือเรื่องของ Trailing Stop นะฮะซึ่งผมนะฮะได้อัดนะฮะได้อัดวิธีการ Trailing Stop ไว้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6แบบนะฮะ6แบบนะฮะ6หรือ7อ่ะ6แบบนะฮะแล้วก็มีเบรกอีเวนต์อีกเป็น7พระเจ้านะฮะ EA อะไรจะมีระบบ Trailing Stop ที่เยอะขนาดนั้นนะฮะสามารถเลือกวิธีการ Trailing Stop ได้ถึง6แบบนะฮะแบบแรกนั่นคือ Trailing Stop แบบออริจินอลนะฮะซึ่งผมก็อันนี้ถ้าแต่เพื่อนๆจะไปปรับแต่งนะฮะแบบที่2นะฮะ Trailing Stop แบบโลไฮนะฮะก็คือแบบว่าใช้แท่งเทียนของใช้แท่งเทียนปลายสุดของแท่งก่อนนะเป็นจุดstop loss อะไรประมาณนี้นะฮะแบบที่3นะฮะแบบใช้เส้น MA นะฮะเป็น trailing stop นะฮะให้เส้น SL วิ่งตาม trailing stop โดยใช้เส้น MA นะฮะแบบที่4นะฮะแบบใช้ SAR นะฮะเป็นอินดี้นะฮะที่ใช้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันแล้วกันนะฮะแบบที่5นะครับแบบใช้ BB นะฮะหรือ Bollinger Bear นะฮะสามารถตั้งค่า Bollinger Bear ได้ด้วยนะฮะแบบที่6นะฮะแบบใช้ Evolve นะฮะก็ถือว่าเป็นแบบที่ตอนนี้ที่กำลังทดลองอยู่ฮะเนี่ยตามหน้าจอเรานะฮะที่ใช้อยู่นะฮะซึ่งก็มีวิธีการตั้งค่านี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากเหมาะกับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะไปเทสนะฮะไปทดสอบดูว่า EA ตัวนี้นะฮะจะมีความโหดขนาดไหนนะฮะผมจะมีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งนะฮะเหมาะกับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะฮะข้างใต้คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยนะฮะจากค่า default นะฮะที่ว่าค่าโรงงานนะฮะหรือเรียกกันง่ายว่าค่าโรงงานว่าจะมีความดุดันขนาดไหนนะฮะสำหรับ EA ตัวนี้นะฮะซึ่งก็ไม่โมเลยนะฮะตอนนี้กดไปอย่างงี้นะฮะแล้วก็จะใช้ปี2016นะฮะถึงปี2017นะฮะเพราะว่าเป็นปีที่ใกล้ที่สุดนะฮะแล้วก็ใ
ช้สเปค10นะฮะตามเฟรม15นะฮะซึ่งเป็นค่าทั่วไปนะฮะจริงแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ฟิกนะฮะว่าเพื่อนๆจะใช้ค่าไทม์เฟรมที่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมก็ชอบทดสอบที่ไทม์เฟรมประมาณเท่านี้นะฮะแล้วก็ส่วนสเปคผมเลือก10เพราะว่าส่วนมาก XM ก็10บัญชี0แล้วกันนะครับบัญชี0ก็ไม่น่าจะเกินนี้นะฮะแล้วก็มันก็เล่นทีละไม้ด้วยนะฮะโอเคทุนตอนนี้ผมทดสอบดูที่พันหนึ่งแล้วกันนะฮะยังไม่ตายตัวนะครับเรื่องของการดีที่สุดนะฮะค่าดีที่สุดนี้เพื่อนๆต้องลองหาเองนะฮะค่าที่ชอบนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะผมเลือกแบบนี้แล้วกันนะค่าที่ชอบผมคือเลือกประมาณนี้แล้วกันนะค่า default ผมชอบเล่นยาวครับ TP 2000 จุดนะฮะอ้าวโอเคพร้อมแล้วนะฮะในจุดนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับกราฟเริ่มรันนะฮะตอนนี้นะฮะความเร็วตอนนี้ก็นี่ฮะตอนนี้นะฮะเห็นไหมฮะว่าระบบของผมฮะตอนนี้กำลังไล่ SL ลงมาแล้วโอ้โหยังไม่หยุดนะฮะยังไล่ SL มาอยู่นะฮะเห็นไหมฮะนี่สั่นดึกๆเลยฮะนั่นไงฮะฟาดกำไรไปเลยครับอย่างยาวนะฮะนี่แหละครับที่ผมบอกว่า EA ตัวนี้มันเอาเข้ามาแก้ปัญหานะฮะในเรื่องของว่าเราจะขายตรงไหนนะฮะถึงว่ามันจะไม่ได้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ที่สุดนะครับผมอย่างน้อยเราก็ถ้าเกิดเราไปขายตรงนี้มันก็เหมือนขายหมูนะฮะโอ้โหลงมาต่ำแล้วนะขายหมูนะฮะทั้งที่มันลงมาได้อีกนะฮะลงมาสูงสุดนะฮะก็ประมาณ 1,200-1,300 นะฮะแต่ว่าเราขายได้ประมาณ900หลักพันก็ถือว่าพลาดไป200จุดจากจุดที่ดีที่สุดนะฮะซึ่งอันนี้เพื่อนๆสามารถไปตั้งค่าเองได้นะครับผมเดี๋ยวลองรีๆหน่อยครับรีๆหน่อยนิดนึงนะฮะดูว่าจะทำงานได้โอเคหรือเปล่านะฮะนี่ยัง SL ยังอยู่ไกลนะฮะปึ๊บนี่นะฮะตอนนี้ก็เริ่มลาก SL ขึ้นมาแล้วนะฮะลาก SL ขึ้นมาแล้วนะฮะนี่นะฮะตอนนี้กราฟกำลังพุ่งขึ้นสวยเลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะหลบเพื่อนๆสามารถปิดไปก่อนได้นะครับพอใจกำไรแล้วปิดอย่างนี้ก็ได้ฮะใบรุ่นนะฮะใจร้อนนะฮะออกช่วยได้นะฮะอันนี้ออกบายมาอยากเซลครับออกไปเลยฮะออกช่วยไปเลยนะฮะก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ EA เขาก็จะคำนวณสไตล์เขานั่นแหละนะฮะเราก็จะมาดูว่าจะพ้นไหมนะฮะรอดไหมก็ปรากฏว่ายอดเมื่อกี้ก็ถือว่ารอดแบบงงๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะมารียาวเลยครับว่าผลประกอบการครั้งนี้นะฮะใน1ปีจะเป็นยังไงนะฮะก็จะเริ่มไปนะครับไปเลยนะฮะตอนนี้ก็ทั้งทำกำไรทั้งขาดทุนนะฮะในส่วนที่ขาดทุนก็ไม่น่าเกลียดจนเกินไปนะฮะเพราะว่าเรามี SL นะฮะเวลาได้เราได้กำไรเขาก็จะลากกำไรให้เรานะครับซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะฮะอย่างน้อยเราก็จะได้ปลายยอดนะฮะปลายนะฮะได้กำไรมากที่สุดเท่าที่เราตั้งค่าไว้นะฮะตอนนี้ก็ลากมาเลยฮะลากใหญ่นะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมนี่โหเทนขึ้นเปิดใบเราแล้วยาวๆนะฮะจบแล้วฮะสำหรับปีนี้นะฮะ2016ถึงปี2017นะฮะเราก็จะมาดูกราฟกันว่าผลประกอบการทุน 1,000 เป็นยังไงนะฮะโอ้โหนะฮะก็ได้อยู่นะฮะนี่เป็น EA สายไร้กาดนะฮะถึงขาดทุนก็ถือว่าขาดทุนด้วย Stop Loss นะฮะอันนี้เขาน่าจะลากนะฮะเพราะว่าเขามี Tailing นะฮะที่แบบว่าพอเขาขาดทุนมานะฮะแล้วเขาก็แก้ไม้นะฮะแล้วก็ในจุดที่ได้ก็สามารถฟาดกำไรไปนะฮะอย่างเต็มสตรีมนะฮะโอ้โหดอกเดียวฟันไปเลยนะแต่ว่าก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีมากนะฮะแล้วก็ฟันกำไรไปได้นะฮะผมดอดาวที่ 37% ก็ถือว่าสำหรับผมก็พอรับได้นะครับพอรับได้แล้วก็คุณภาพการทดสอบที่ 90% นะฮะถือว่าเป็นการทดสอบที่
ดีใช้ได้นะฮะพอทดสอบว่า EA ตัวนี้สามารถทำงานได้ใกล้เคียงกับตลาดจริงนะฮะประมาณ 90% นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูออปชันอื่นกันดีกว่าครับว่าในออปชันอื่นนี้ EA ตัวนี้จะสามารถทำงานได้โหดไหมนะฮะลองมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ผมจะตั้งอันนี้ครับตั้งมาใช้เป็น SAR นะฮะแล้วก็ผมจะปิดตัวนี้ไว้นะครับเป็น Fault นะฮะก็มาลองดูนะครับว่า EA ตัวนี้นะฮะจะมีความโหดและดุดันขนาดไหนนะครับลองดูหลายๆออปชันนะฮะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมตอนนี้ผมอยากจะดูว่าระบบ Tailing Stop ของเขาเป็นยังไงฮะเห็นไหมครับตอนนี้ก็พยายามลากมาแล้วนะฮะลากมาแล้วนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะลากเป็นจุดนะฮะลากเป็นตำแหน่งนะฮะลากทีละนิดทีละหน่อยจบไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่ฮะตอนนี้ก็กำลังลาก SL มานะฮะนี่ฮะเขาพยายามล็อกกำไรเราฮะเพื่อ Tailing นะฮะด้วยรูปแบบของที่ตั้งไว้เมื่อกี้นะฮะผมก็จำไม่ได้ละว่าอะไรนะฮะล็อกกำไรฮะล็อกเป็นชั้นนะฮะยังไงเราก็ต้องได้ตังมากที่สุดนะฮะเราเป็นคนขี้งกนะฮะต้องการเงินมากที่สุดนะฮะหรือว่าเราพอใจนะฮะพอใจได้ยังครับพอใจได้ยังครับเพื่อนๆมันน่าจะลงได้อีกนะใช่ไหมฮะพอใจแล้วก็กดโค้ดไปนะฮะก็ทำกำไรได้ฮะสามารถเล่นคู่กันได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าระยะยาวนะฮะ EA ตัวนี้จะเป็นยังไงครับผมไปเลยก็ไปดูกันครับว่ากราฟเป็นยังไงครับผมโอ้โหกราฟก็จบนะฮะปีนี้จบที่ 1,300 นะฮะก็ได้กำไรประมาณ 30% นะฮะแล้วก็ไปล่วงนะฮะไปล่วงเพราะว่าน่าจะโดนไซด์เวย์นะฮะเพราะว่า TA พวกที่ว่าเขายังผมมันตั้งTP ไว้ 2,000 จุดนะฮะมันซึ่งมันก็ไซด์เวย์มันไม่มีทางวิ่งถึง 2,000 จุดนะวิ่งยากนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามี SL แล้วก็รอดมาได้นะฮะก็ถือว่าปลอดภัยดีนะฮะผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ EA ตัวใหม่นะฮะนั่นก็คือ EA น้องโฉมงามของเรานะฮะวันนี้นะฮะก็ได้มานำเสนอนะฮะให้เพื่อนๆนะฮะได้ชมกันนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะที่สนใจนะฮะ EA ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมแจกฟรีนะฮะซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดได้นะฮะด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับในงานเรื่องของการเขียน EA นะฮะที่ว่าตอนนี้ผมกำลังทำไว้อยู่นะฮะก็ EA ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้เป็น Open Code สำหรับเพื่อนๆที่กำลังศึกษานะฮะวิธีการเขียน EA นะฮะก็สามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมก็จะแนบลิงก์อะไรไว้ให้นะฮะผมหวังว่านะครับ EA ตัวนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่มีระบบอยู่แล้วนะฮะมีจุดเข้าที่สุดยอดอยู่แล้วนะฮะหวังว่า EA ตัวนี้นะฮะจะได้เข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆนะฮะในช่วยในเรื่องของการจัดการนะฮะกำไรให้เพื่อนๆนะฮะว่าผมหวังว่ามันจะโอเคนะ ผมก็มีกำลังใจนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านนะครับผมยังไงคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอให้เพื่อนๆนะครับล้ำๆรวยๆจากการเทรด Forex ด้วยกันเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ